สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม The Geometer Sketchpad ผ่านการสร้างชิ้นงานต่างๆในวันนี้มีปัญหาถามเข้ามาเกี่ยวกับข้อสอบระดับม.ต้นโดยบอกว่าถ้าอยากจะสร้างรูปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ก็คือ 1. สร้างค่าพารามิเตอร์ R 2. สร้างวงกลมที่มีจุดศูนย์กลาง O รัศมี R หน่วยและมีจุด M และ N เนี่ยเป็นจุดที่อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมนี้ก็อันที่3ให้สร้างเส้นสัมผัสวงกลมที่จุด M และจุด N โดยเส้นสัมผัสทั้ง2นั้นมาตัดกันที่จุด P อยากจะทราบว่ารูปสี่เหลี่ยม MONP นั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสร้างพร้อมตอบคำถามว่ารูปสี่เหลี่ยม MONP นี้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดกับคลิปนี้เลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะมาสร้างค่าพารามิเตอร์ R โดยไปที่เมนูจำนวนเลือกพารามิเตอร์ใหม่สร้างค่าพารามิเตอร์ R ขึ้นมาโดยกำหนดค่าเริ่มต้นแล้วแต่เราเลยนะคะสมมุติเอาสัก5เซนติเมตรจากนั้นทำการลงจุด1จุดตั้งชื่อนี้ว่าเป็นจุด O นะคะทำการสร้างวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด O รัศมี R ก็คลิกจุด Oแล้วก็ R ไปที่เมนูการสร้างเลือกวงกลมนี่เราได้วงกลมแบบนี้ออกมานะคะจากนั้นให้ทำการลงจุด2จุดคือจุด M กับจุด N บนเส้นรอบวงก็ใช้เครื่องมือลงจุดเลยนะคะ2จุดตั้งชื่อ2จุดนี้ว่า M กับ N ก็คลิกทั้ง2จุดถ้าเราอยากจะตั้งชื่อเร็วๆนะคะไปที่เมนูแสดงผลเลือกป้ายชื่อจุดกำหนดป้ายชื่อจุดแรกก็คือ Mเดี๋ยวเขาจะตั้ง N ให้อัตโนมัตินี่เห็นไหมคะจากนั้นเราจะทำการสร้างเส้นสัมผัสเส้นสัมผัสก็คือเส้นตรงที่ตั้งฉากกับรัศมีเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการสร้างรัศมีก่อนก็ใช้เครื่องมือสร้างส่วนของเส้นตรงสร้างส่วนของเส้นตรง OM แล้วก็ส่วนของเส้นตรง ON แบบนี้เดี๋ยวใช้เป็นเส้นบางแล้วกันนะคะนี่จากนั้นเราจะทำการสร้างเส้นสัมผัสก็คือต้องสร้างเส้นที่ตั้งฉากกับรัศมีตรงนี้ก็คลิกส่วนของเส้นตรง OM คลิกจุด M ไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นตั้งฉากทำนองเดียวกันกับตรงนี้นะคะคลิกส่วนของเส้นตรง ON คลิกจุด N ไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นตั้งฉากทีนี้ขยับนะคะให้มันมาตัดกันสักนิดหนึ่งลดขนาดตัวนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆโอเคนี่นะจุดที่เส้นตรงทั้ง2เส้นตัดกันตรงนี้ก็คือจุด P ตามที่โจทย์กำหนดใส่จุด P เข้าไปจากนั้นเราจะมาทำการสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะคะคลิกจุด M จุด O จุด N จุด P ไปที่เมนูการสร้างเลือกบริเวณภายในรูปสี่เหลี่ยมเปลี่ยนสีนิดนึงโอเคเราได้รูปสี่เหลี่ยมนี้แล้วคำถามก็คือว่าเจ้ารูปสี่เหลี่ยมชนิดนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดคะนี่เรามีสี่เหลี่ยมนี้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดเอ่ยบางคนอาจจะนึกออกแล้วรูปสี่เหลี่ยมชนิดนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวทำไมถึงรู้ว่าเป็นรูปว่าวเพราะว่ามันมีด้านที่ติดกันเท่ากันเห็นไหมคะด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันส่วนด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันด้าน OM กับด้าน ON มันคือรัศมีเพราะฉะนั้นมันเท่ากันอยู่แล้วส่วนด้าน MP กับด้าน NP ถ้าเราไม่แน่ใจก็ลองวัดดูก็ได้นะคะนี่วัดปุ๊บวัดดูนะคะนี่จะเห็นว่ามันเท่ากันเห็นไหมคะเราย้ายจุด M ไปที่ไหนมันก็ยังคงเท่ากันเราจะย้ายจุด N ไปที่ไหนด้าน2ด้านนี้ก็ยังคงเท่ากันเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเพราะมีด้านที่อยู่ติดกันเท่ากัน2คู่นั่นเองนะข้อนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังศึกษาโปรแกรม GSP กันอยู่หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดี
เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะนำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ